ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้มคู่ใหม่สดๆร้อนๆของวงการบันเทิงไทยที่ใครๆต่างก็ต้องจับตามองสำหรับคู่ของครูไพบูลย์แสนเดือนหรือที่เราแฟนคลับตั้งฉายาให้เป็นกงยูเมืองไทยกับอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังอย่างหนูรัตน์สุภาชดาชาวคูเวียงที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ขยับออกมาเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆจิ้มๆให้เราแฟนคลับได้แซวอยู่เสมอจนหลายๆคนต่างก็ยกให้เป็นคู่กิ่งทองกับใบหยกเลยก็ว่าได้อย่างโมเมนต์ล่าสุดทางด้านครูไพบูลย์ได้ควงหนูรักได้ออเดตไม่พักที่จังหวัดอยุธยาก็มีการสวมชุดไทยกันพร้อมกับถ่ายรูปสุดสวีทโพสต์ลงในโซเชียลอวดให้เหล่าแฟนๆได้ทั้งบุญขอพรเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนอกจากนั้นครูไพบูลย์ก็ยังตอบคำถามของเหล่าแฟนๆที่ถามการเข้ามาว่าเจ้าตัวตั้งใจมาหลอกฝ่ายหญิงหรือเปล่าซึ่งครูไพบูลย์ก็ได้แจ้งชัดในไลฟ์สดว่าไม่คิดที่จะมาหลอกฝ่ายหญิงเราทั้งคู่ต่างหวังดีต่อกันไม่ได้เล่นกับใจของใครไม่ได้หลอกให้ใครมารักเรามีความรู้สึกที่ดีทำในสิ่งที่ดีก็เลยช่วยกันทำมาหากินล่าสุดทางด้านพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกรรชัยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงประเด็นนี้ในเพจดังอย่างอีเจี๊ยบเรียบด่วนว่าเจี๊ยบพี่อยากจะถามทำไมเจี๊ยบถึงปล่อยให้ครูกงยูจีบหนูรักซึ่งทางด้านอีเจี๊ยบรีบด่วนก็ได้ตอบกลับไปว่าพวกคุณเนี่ยนะเด็กเขาจะรักกันก็ไปแท้เขาความรักความสวยงามและประหยัดว่าการลงโฆษณาจำเอาไว้